ไม่ยืนให้ยืนให้ตัวนะครับเขาหันยืนรอบสี่โมงไปแล้วโคตรดีแต่ว่าดีดูก่อนพวกผมแต่น่ากลัวมากอะน่ากลัวไปเอาเลยเนาะอ่ะหนึ่งสามมาเริ่มครับได้ครับวันนี้เราการ่าโอพี่เมียโอพี่เมียอ่ะณเดชน์พี่ยักษ์ยังไงคะครับวันนี้ก็พวกเราก็ส่วนหนึ่งของนักแสดงที่หยด2ก็มาเรียกว่าร่วมเปิดกันครับสำหรับภาพยนตร์ที่หยด2ที่จะเข้าฉายทั่วประเทศในวันที่10ตุลาคมนี้นะก็เราอดใจรอดูไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากสัมภาษณ์เสร็จก็จะเข้าไปดูในรอบแรกกันครั้งแรกในชีวิตกับพี่หยด2ครับน่าจะทีเซอร์ได้เห็นอะไรมาก่อนบ้างมั้ยฮะไม่เลยครับรู้พร้อมทุกคนครับรู้พร้อมคนไทยทั่วประเทศนะครับได้ครับแต่ว่าตัวอย่างหลอนมากเลยตัวอย่างหลอนแล้วแต่ผมไม่ได้เป็นยาก็มีหรอกของจริงๆมันกว่าอีกเฮ้ยบางคนทุกคนเลยบางคนเหมือนเด็กว่าใครตื่นเต้นสุดนะหลังจะฉายแล้วสามสาวสามสาวจากบ้านยอมสาวจากบ้านยอมเป็นยังไงบ้างครับครับผมสบายดีครับจริงจริงท่านนี้สนุกมากค่ะตอนถ่ายพวกเราสนุกมากๆเพราะว่าคือตัวละครมันโตขึ้นแล้วมันซีนยากอ่ะเยอะมากตอนถ่ายเราหนูก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ดูพร้อมเท่ากับทุกคนเลยก็คิดว่าวันนี้น่าจะได้ดูพร้อมทุกคนแน่นอนค่ะแต่ว่าบางคนก็ได้ดูรอบตีโมแบกก็แอบน้อยบ้างได้ไหมคะดีแต่ดีอ่ะกลัวผีแต่ว่าเป็นไงบ้างก็ได้เข้าซีนกับผีเลยค่ะใช่น่ากลัวมากแต่ว่าตอนนี้คืออยากเข้าโรงมากเลยค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากอยากดูมากเลยค่ะแต่ดูกลัวผีใช่แต่กลัวผีค่ะแต่ว่าอยากดูท่านนี้ถ่ายทำยากกว่าภาคแรกไหมคะท่านนี้ถ่ายทำยากกว่าภาคแรกไหมคะอันนี้หลังได้ดูอ่ะดูชายบ้างลุงครับผมเอาเป็นกระจูก่อนภาคนี้ใช่ไหมครับภาคนี้ก็อย่างที่ได้บอกไปมันจะแอคชั่นมากขึ้นแล้วก็คือแอคชั่นมากขึ้นเราก็ต้องเตรียมตัวด้วยในส่วนของการแบบฝึกซ้อมเรื่องคิวบูต่างๆเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยก็สำคัญอย่างเรื่องแบบว่าพวกแบบเราเอาอันนู้นอันนี้มาฟาดกันเนี่ยมันก็ต้องมีการแบบปรับเตรียมกันก่อนนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยากครับผมแล้วก็มีพวกคอนติเนียอารมณ์ช่วง3ปีระหว่าง3ปีแบบระหว่างภาคหนึ่งกับภาคสองซึ่งมันต้องเชื่อมาโดยที่มันไม่มีเนื้อเรื่องแล้วเราต้องแบบคิดขึ้นมาเองว่าช่วง3ปีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมาทั้งอย่างอย่างในภาคนี้ทุกคนต้องมีอาวุธเป็นของตัวเองสปอยได้มาว่าของใครเป็นอะไรหรออะไรเด็ดสุดอะไรเด็ดสุดอาวุธเราไหนความสวยของนี่โอ้ถ้าตอบมีแล้วพี่ก็ไปไงกันนะลูกไม่มีเนาะไอเทมเมื่อพี่ยักษ์ก็ได้ไอเทมอะไรของพี่ยักษ์ก็ถ้าอย่างที่ทุกคนเห็นในโปสเตอร์ก็จะมีถังน้ำมนต์มีผ้ายันปล่อยผีเดี๋ยวจะมีอีกเรื่อยๆครับซึ่งไอเทมนี้ต้องไปเก็บของแต่ละท่านที่มาร่วมแสดงด้วยเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีไอเทมพิเศษของตัวเองก็คือต้องมารวมกันว่าถ้าไปขโมยเขาไปจุ๊บเขาเหมือนอยู่ในเกมอ๋อมันคนละด่านเก็บไอเทมในเกมนึกว่าไอเทมเป็นซิกแพคไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับซิกแพคนี่มีอยู่แล้วครับภาคนี้มันจะยิ่งใหญ่กว่าภาคที่แล้วไหมไปดูซิงแพ็คแน่นทำแน่นเลยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมมาตรฐานเนาะแต่รับรองว่าความมันยังไงก็เกินภาคแรกครับอย่างมีนมาเป็นเขยบ้านนี้เป็นยังไงครับผมเขยก็ดูสายตาเขาดูสายตาครับมีเด็กไม่พอใจคนนึงครับเพราะว่าพี่สาวจะต้องไปออกเรือนก็เป็นน้องใหม่ครับภาคนี้ก็เลยไม่กล้าทำอะไรเยอะครับผมก็ต้องให้พี่ๆเขาแนะนำครับดีครับมีแบบเพื่อนๆพี่ๆนักแสดงที่แบบคอยช่วยเหลือเราตลอดเลยในเรื่องเราจะมีเป็นเข้าไปเป็นจุดเปลี่ยนอะไรของเรื่องราวไหมคะพี่มินก็เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องแล้วกันครับแต่ว่าจะเข้าไปให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรหรือว่างานแต่งเนี้ยมันจะส่งผลอะไรกับเรื่องก็เดี๋ยวรอติดตามครับผมไม่น่าจะเกิดหรือไม่เกิดภาคสองภาคสามแฟนมีตลอดป่าแฟนกระท็อปแฟนกระท็อปแบบขยับมาเป็นเป็นไงฮะเราจะมีแน่ๆที่มาจากคนดีดีแน่นอนที่มูนอีกแล้วเข้าไปฝั่งนี้โอเคแฟนกระท็อปเข้าไปแล้วไม่รับอยู่ในเลยเป็นท้องป่าเป็นเข้าป่าเนาะเข้าป่าฟาโดงเลี้ยงปลาพิงมีฉากเด็ดอะไรไหมเราอะฉากเด็ดจริงๆที่เราได้
ในป่าก็ถ้าเห็นในเทเลอร์ก็บนห้างนะครับที่อยู่กันทุกคนในแก๊งล่าผีในดงขโมดครับมีทั้งแบร์ทั้งอาต๊อฟนะครับมีพี่แฉะมีแฟงมีผมมีแก๊งที่ล่าป่าแล้วขึ้นไปอยู่บนห้างอันนั้นก็ใช้คำว่าเราอยู่บนห้างจริงๆซึ่งสูงมากๆครับสูงจริงๆสูงแบบคนละห้างใช่ครับใช่มันห้างแบบนี้ไม่ใช่อันนั้นห้างอยู่ในป่าห้างอยู่ในป่าครับผมก็มีทั้งไฟมีทั้งอาวุธของตัวเองที่ต้องแบกขึ้นไปมีทั้งความสูงที่ต้องขึ้นลงอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าอันนั้นเป็นนักแสดงคนที่ทุ่มเทมากๆโดยเฉพาะอาต๊อฟกับพี่แฉะนะเพราะว่ามันต้องปีนขึ้นไปสูงมากจริงๆแล้วก็อยู่ตรงนั้นเป็นเวลาหลักช่วงหลายชั่วโมงก็อยู่เป็นวันเหมือนกันเป็นวันเป็นวันเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันครับมีซีนไหนอีกไหมครับซีนไหนที่ประทับใจยังไงนะครับซีนที่ยากซีนที่ยากจริงๆมันยากทางเชิงหมายว่าเทคนิคครับเพราะว่าเราถ่ายทำกันมันก็จะมีพวกถ่ายบนห้างอย่างที่พี่ท็อปพูดไปนะครับแล้วก็จะมีถ่ายแบบว่าในเรื่องของไฟของคบเพลิงอะไรเงี้ยมันแบบพุ่งขึ้นมามันทำให้แบบร้อนมากแล้วช่วงนั้นแบบเราถ่ายกันประมาณแบบเมษามันก็ค่อนข้างที่จะร้อนมีถ่ายที่ยักษ์ขยับมาถ่ายไปไหนจ้าไปไหนมีไอโฟนไอแม็กซ์อะไรเงี้ยตรงกลางเลยพี่เราจะคือจริงๆแล้วเนี่ยตามกำหนดก็คือฉายทั่วประเทศเนี่ยวันที่10ตุลาคมนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้วันที่9นะครับ9ตุลาเนี่ย1ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเปิดรอบพิเศษให้คุณได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยนะครับผมเป็นลง IMAX โดยเฉพาะนะครับผมรอบ1ทุ่มเป็นต้นไปใครอยากจะดูได้ก่อนเพื่อนนะครับและหลังจากนั้นวันที่10ตุลาก็คือฉายรอบปกติทั่วประเทศพร้อมกันก็ใครที่อยากดูที่หยด2นะครับผมไม่อยากพลาดความสนุกความน่ากลัวความสยองขวัญของตำนานที่หยดครับก็อยากเรียนเชิญทุกคนมาร่วมประสบการณ์นี้แบ่งพวกเราครับรวมอินเสิร์ตนะขอบคุณค่ะให้มาเป็นเด็กกันนะหยดรวมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเล่นเล่น